ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันมันเป็นอนาคตนะฮะอดีตเราทำอะไรมาเรายังไม่รู้เลยฮะถ้าเราเช็คไม่ได้ไม่รู้เราทำอะไรมาอดีตคือปัจจุบันไงถ้าเราเช็คได้เนี่ยมันก็หลีกได้นะพูดถึงพร้อมกันตามแต่อธิษฐานบวชในบวชจักรพรรดิบวชไม่เกิดบวชเป็นพรหมถวายชีวิตเวลากราบพุทธังชีวิตตังเมปุเจมิธัมมังชีวิตตังเมปุเจมิสังฆังชีวิตังเมปุเจมิพุทธังวันธามิธัมมังวันธามิสังฆังวันธามิI'm not afraid of the dark.
ชหรือยังยังครับแต่เอาไว้นะเยอะนะครับทำเมื่อวานให้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเข้ามาเราไม่เยอะเราตรงนั่งตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่ครับเขาตั้งใจอยู่กันหรือเขาบอกว่าถามตัวเองอยู่ในห้องพักคือวันศุกร์เสาร์แล้วก็เช้าจะไปทำงานหรือการสอบก็ทำมาที่หนึ่งใจเนี่ยฟุ้งมากแต่ก็หิวก็รู้ว่ากินในบริเวณบ้านเขาเลยถามว่ายิ่งเขาฟุ้งมากกลับเขาจะยิ่งเพิ่มไปมันปัจจุบันนะฮะปัจจุบันมันเป็นอนาคตนะฮะอดีตเราทำอะไรมาเรายังไม่รู้เลยฮะถ้าเราเช็คไม่ได้ไม่รู้แล้วทำอะไรมาอดีตคือปัจจุบันไงถ้าเราเช็คได้เนี่ยมันก็หลีกได้นะพูดถึงแต่ถ้าคนอยู่กรรมได้ตลอดชีวิตเนี่ยนะอยู่ที่เดียวเลยนะฮะหนักเป็นเบาเลยฮะอยู่ไม่ไปไหนตลอดชีวิตนะถ้าทำได้ลดเยอะเพราะว่ามันต้องใช้กรรมฐานอยู่อย่างนั้นมันได้ความรู้พิเศษจะเยอะเพราะใช้เวลานานนะใช้เวลานานในพระไตรปิฎกท่านก็เขียนนะแจ้งกรรมเนี่ยหนีไม่พ้นนะขนาดรู้อยู่พ่อของนั่นของพระพุทธเจ้าไงใครอ่ะที่เป็นเมียชื่ออะไรนะนางอะไรอ่ะนางพิมพาหรือนางอะไรไม่ใช่เมียพระพุทธเจ้าอ่ะนางพิมพาใช่ไหมพ่อเขาอ่ะถ้าลงมาก็ธรณีสูบอ่ะเขารู้อ่ะเขาไม่ยอมลงมาภายใน7 วันไงมาเขาร้องไม่หยุดมาปวดด้วยต้องวิ่งลงมาโดยลืมก็โดนธรณีสูบไงยังไงกรรมไม่ใช่ธรรมดามันดึงกันไปเคยไปดูที่เครื่องบินตกที่สุพรรณน่ะนั่นน่ะต่างคนต่างมานะฮะต่างคนต่างมาต่างประเทศก็มีไทยก็มีมาร่วมกันตายตกเคยอ่านหนังสือของคึกฤทธิ์ไหมเรือมนุษย์อ่ะนั่นน่ะกรรมคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเขาจะเขียนตัวละครแต่ละคนอยู่ในเรือมาจากไหนแต่ทำไมต้องมาตายพร้อมกันอย่างนั้นกรรมมันดูดไงกรรมมันดึงดูดอยู่ไม่ได้กรรมหนักก็ดูดหนักหน่อยกรรมเบาก็เบาหน่อยแต่ถ้าหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเราทำกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาเนี่ยกรรมหนักก็เบาท่านบอกกรรมเบาก็หายนะฮะเพราะเราไม่รู้ละกรรมที่เคยทำนี่มันร้ายแรงขนาดไหนตายนะท่านบอกตายฮะ
ถ้ามาแล้วไม่เหลือแล้วตายไม่ว่าใครอย่างนั้นนะหลวงเพราะนั้นสวดมนต์ภาวนาไว้ฮะนึกถึงความดีไว้ครูครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าเขาเห็นในหลวงตาถึงสอนว่าพลังงานลมหรือบาปเก็บอยู่ที่ดินในโลกมนุษย์นะครับใช่อยู่ในดินนะอยู่ในโลกเนี่ยฮะตราบใดถ้ายังมีโลกอยู่กรรมที่เราทำไม่ไปไหนหรอกอยู่ในโลกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมารับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่ปัจจุบันเนี่ยมารับเศษอันเนี้ยเราเนี่ยจริงๆแล้วมารับเศษกรรมแล้วกำลังทำใหม่บางคนก็ทำดีบางคนก็ทำไม่ดีพูดถึงพวกที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมหลวงพ่อท่านบอกอย่าประพฤติอย่างนั้นนะต่อไปต้องฝึกการเวียนว่ายตายเกิดฝึกได้ท่านบอกทุกคนฝึกได้กำหนดได้กำหนดจะเกิดกำหนดจะตายอะไรพวกนี้ได้พื้นฐานก็คือการทำกรรมฐานเนี่ยคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะฐานจริงๆคือการฝึกจิตก็จิตเป็นตัวเราเองที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยฝึกจิตมันไม่ได้ยากอะไรทั้งหมดใช้อริยบทที่เรามีอยู่ยืนเดินนั่งนอนนี่นะเราต้องยืนเราต้องเดินเราต้องนั่งเราต้องนอนนะใช้กำหนดเนาะบริกรรมแล้วแต่จะบริกรรมบทไหนทำใจให้เบาทำใจให้สบายถ้าเรียนไปนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็ฝึกไปมันไปมันเรียนของมันเองนะฮะเพราะการบันทึกกรรมในอดีตนะเรามีทั้งดีและไม่ดีมันไม่ยากหรอกท่านบอกมันยากคือการลืมทำแค่นั้นเองอยากเวียนว่ายตายเกิดเหมือนในอดีตก็ทำเอาท่านบอกนี่ต่อครับต้องทำต่อไปนะครับมีข้อบ่งบอกอะไรที่สมมติว่าเราไปในโลกปัจจุบันไม่ได้มีหลักฐานที่ถูกแสดงว่าจะมีเรื่องว่าสิ่งที่ถูกต้องที่เต็มแล้วรอที่เราไปในยุคนั้นนะครับถามว่าไงนะเสียงมันไม่เข้ามาทางนี้มีข้อบ่งบอกยังไงครับว่าถ้าเราไปในยุคนี้ไม่ได้ท่านจะกลับโกรธหรือเปล่าดูฮะยังมีจะเชื่อยังไงว่ามี26หน้าที่เป็นการรอความตายอยู่ในคืนเลยมีฮะฟูฮะถ้าเราฝึกไปอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็รู้ท่านถึงได้ลาหลายองค์นะลาในการข้างหน้าจะลาอีกหลายองค์ดูฮะเหมือนเราเรียนหนังสือทางโลกเนี่ยเรารู้เราจะจบก็รู้เราจะคาบเกี่ยวว่าโลกเราจะแบบชิวๆว่าโลฮะสบายมากก็โลฮะเหมือนกันกับทางโลกรู้ว่าจะเรียนต่อไปอีกได้แล้วก็รู้ว่าจะเรียนต่อไปอีกไม่ได้โลฮะเหมือนกันคล้ายๆกันนี่ต่อนะครับเขาถามว่าเวลาเราสวดบทสวดมนต์ทั้งจะทำพัดหรือสวดบทอะไรก็ตามไปอ่านในหนังสือของหลวงตาที่ลูกศิษย์เขียนแย่นะบอกว่าจริงๆถ้าสวดเป็นการทำยุทโธปัตโตก็ได้เหมือนกันพ่อเลยครับก็พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไง
พระพุทธก็คือโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตองค์ไหนที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ไม่เกิดแล้วองค์ไหนที่พร้อมจะเป็นพุทธะในอนาคตก็มีอีกเยอะพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังก็คือพระธรรมสังฆังก็คือพระโพธิสัตว์นั่นแหละคือพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุเป็นพุทธเจ้าในอนาคตประมาณไม่ได้นะฮะคนที่ปรารถนาเป็นหน่อพุทธภูมิหลวงพ่อท่านว่าถ้าไม่มีหน่อนะไม่มีพุทธเจ้าดอกในอนาคตไม่มีใครปรารถนาเป็นพุทธะโลกนี้ก็จะห่างก็ไม่มีพุทธะไม่มีพุทธเจ้าเพราะนั้นมันก็ต้องมีหน่อท่านบอกท่านเรียกว่าหน่อพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์หรือสัพพัญญูญาณอะไรเนี่ยอันเดียวกันนั่นนะบางคนก็ปรารถนาสูงบางคนก็ปรารถนาเพื่อต้องการพ้นทุกข์อย่างเดียวก็มีฮะบางคนก็ปรารถนาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยก็มีนะฮะคือยังติดอยู่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ไม่ได้ปรารถนาอะไรก็มีทีนี้ต่อนะครับเราภาวนาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเวลาเรานิ่งนะฮะเราคิดไม่ออกนะคิดดีก็ไม่ได้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ถ้าเราจะตายตอนนั้นน่ะเราป่วยเนี่ยเรากำหนดไปในอารมณ์ที่เรานิ่งอยู่นะเคยนิ่งนะเวลาเราเปลี่ยนร่างเข้าไปเป็นพรหมฮะไม่มีเพศนะฮะมันนิ่งสนิทเลยฮะหลีกได้นะฮะเมื่ออารมณ์สบายเนี่ยฮะนึกถึงดีก็ไม่ได้นะนึกไม่ดีก็นึกไม่ออกนะฮะถ้าฝึกไปนานๆเนี่ยจะรู้นะฮะเวลานิ่งจริงๆเนี่ยจำอะไรไม่ได้หรอกนิ่งสนิทเลยละแต่บางคนก็นิ่งตั้งนานนะบางคนก็10นาทีมั่ง5นาทีมั่ง3นาทีมั่งถ้าเราฝึกไปนานๆนะตลอดชีวิตเนี่ยมันนิ่งนานนะสะสมนานนะท่านบอกมันสะสมเวลาธาตุขันเราบังคับไม่ได้นะมันผลักเราออกนะฮะเราบังคับมันได้เหมือนเราป่วยเนี่ยเราจะป่วยเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะเพราะร่างกายมันโดนพิษโดนของมีพิษโดนของมีคมพวกนี้เราจำเป็นต้องออกนะทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกลำบากนะฮะถ้าเราฝึกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างทวงตาว่าฝึกทุกวันสงบบ้างไม่สงบบ้างมันสะสมไปเรื่อยๆนะมันไปเป็นพรหมหลวงตาเคยนะฮะสมัยจะบวชปีสุดท้ายนะกำลังจะบวชนะรถมันชนนั่งรถเครื่องมันชนนะตอนนั้นขี่ไปเนี่ยสวดมนต์อยู่นะฮะไม่ได้สวดนะทั้งสองคนนะคนซ้อนก็สวดหลวงตาก็สวดท้องไม่ได้คุยกันนะมันกำลังจะมืดนะพอดีมีรถยนต์มาชนคนแล้วมันวิ่งดับไฟมาไงสี่แยกพอดีมันชนตรงหน้าตะแกรงพอดีเลยตะแกรงเบี้ยวตัวลอยนะตัวลงตาในลอยนะแล้วเอาหัวหมองโลกช่วงที่ลอยนะหายไปแล้วนะ
ดวงตาไม่มีรู้สึกนะหายไปเลยลอยเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าเราสวดมนต์อยู่มาพิจารณาทีหลังว่าจิตเนี่ยเป็นตัวรู้จิตนี่เราฝึกเป็นตัวรู้นะฮะมันไปก่อนนะมันเงียบเลยไปฟื้นอยู่เขากำลังจะเข็นเข้าห้อง ICU เนาะแล้วลืมตาขึ้นมาพวกเต็มเลยบอกผมไม่ได้เป็นอะไรจะปวดหัวเฉยๆเขาก็เลยไม่ได้เข้าห้อง ICU เอาไปเอ็กซเรย์หัวมันเล่ามันเหมือนทุบมะพร้าวมันแหละหมอก็บอกเหมือนทุบมะพร้าวบอกอีก3เดือนก็เสด็จก็จริงไปบอกหลวงพ่อท่านบอกเองอะตายแล้วเกิดใหม่นั่นน่ะเองฝึกมาน่ะไม่เสียหายหรอกท่านบอกสิ่งเองฝึกมาน่ะมันรวมท่านบอกมันหายไปเลยฮะนี่คือประโยชน์มากนะฮะอย่างที่เราสวดกันเนี่ยวันละเล็กวันละน้อยมันสะสมนะไม่ใช่ไม่สะสมสะสมนะฮะใช่ธรรมดานะฮะถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้ฮะตายแน่ๆตายไงแกมันเป็นพื้นฐานนะคือการสวดมนต์ภาวนาฐานนะฐานทำให้ลืมได้ทำให้มีฤทธิ์ได้ด้วยนะการสวดมนต์เนี่ยเรียนไม่จบนะท่านบอกถ้าใครอยากเรียนศาสตร์พุทธศาสตร์ในเรื่องต่างๆนะต้องมันภาวนาสวดมนต์ภาวนานะมันยังจะเรียนได้นะมันจะเรียนหูทิพตาทิพเรียนอะไรก็ช่างฮะพื้นฐานคือการสวดมนต์ภาวนานะนอกนั้นไม่มีใช้บริกรรมขนาดคนโบราณนะเขาใช้คาถาอาคมนะฮะเขาจะต้องท่องให้อาคมนั้นนะเป็นเนื้อเดียวกับจิตนะเขาถึงจะใช้ได้คนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ในยุคหลวงตาเนี่ยเคยเห็นนะมีพวกญาติมีคนแถวๆบ้านนะเวลาเขารักษาแข้งหักขาหักเนี่ยก็ยังต่อได้เลยครับใช้อาคมเนี่ยใช้เป่าเนี่ยใช้น้ำมันงาสมัยนี้ไม่มีนะฮะไม่มีใครกล้าเสี่ยงเนี่ยต่อได้เหมือนโบราณหรือเปล่าโรงพยาบาลอย่างเดียวไส้เหล็กอย่างเดียวพื้นฐานคือการสวดมนต์นะเพราะนั้นพยายามอนุรักษ์ของเก่าไว้นะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยของเก่าของโบราณนู่นนะเด็กสมัยนี้จะเอาแบบสูตรสำเร็จเปิดตู้เย็นก็ได้กินเลยอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะมีหลายคนมาที่ถ้ำตั้งแต่หลวงตายังอยู่ไปฝึกกรรมฐานบางที่เบลอฮะคล้ายๆเบลอเพราะกรรมฐานบางอย่างเนี่ยไปกดมันนะคล้ายๆบังคับมันอยู่ไงแต่นี่ตัวเองเนี่ยเป็นลิงเคยเกิดเป็นลิงมาหลายภพชาติบังคับให้มันอยู่มันดิ้นอยู่ที่เขาก็โอเคนะพอกลับมาบ้านมันยึกยึกยักยักอ่ะมันมาด้วยมันยึกยึกยักยักนะมันก็เลยเบอร์ต้องมาฐานต้องอารมณ์สบายนะจึงจะถูกอารมณ์สบายนะอารมณ์สบายอารมณ์เบาๆนั่นแหละคือถูกแล้วล่ะทำแล้วเพลินเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะ
ทำไมเข้าใจอย่าเสียเวลานะอย่าไปโกรธมันมากนะเบอร์แล้วแก้ไขยากนะสาธุนะครับในเว็บนะครับคำถามนะครับประมาณ20นาทีเขาถามว่าการที่เราปฏิบัติธรรมนะครับฝึกมาตั้งแต่หลังทำงานครับอยากถามตาว่าทำไมถึงฝึกนะครับยังไม่ได้สักทีนะครับใช้เวลาน้อยฝึกไปเรื่อยๆนะมันจะมีประโยชน์ตอนแก่เนาะนะฮะฝึกไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะฮะเราไม่หนุ่มขึ้นนะเราแก่ลงนะหลายวันหลายเดือนหลายปีเราจะเข้าใจนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะพระกรรมฐานไม่ใช่จะไวนะไม่ใช่นะนานนะตลอดชีวิตนะชีวิตต่อนะครับตาเขาถามว่าส่วนจะกำลังมาประจำทุกวันอยากถามตาว่าถ้าเราขอเราจะผิดหรือไม่นะครับตามคนเป็นประโยชน์ครอบครัวเพราะว่าถ้าทางไม่ดีก็สวดไม่ออกกันครับดีฮะแล้วเวลาที่สวดสวดจริงๆจังๆก็ต้องลองตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยสัจจะอธิษฐานของข้าพเจ้าเนี่ยสวดจักรพรรดิเป็นเวลา1ปี2ปี3ปีอะไรเนี่ยด้วยอธิษฐานด้วยสัจจะเนี่ยก็ขอตามกำลังขอคำว่าไม่มีขอความขัดข้องอย่าได้เกิดอะไรเนี่ยแล้วแต่เราสิ่งที่เรามีในอดีตมีไหมล่ะที่ทำประจำตั้งแต่เด็กยันอายุขนาดเนี้ยมีนะทำประจำนั่นน่ะมีกำลังแล้วจิตนะเพราะวิญญาณคือตัวเรานี่นะเวลาตายเราก็เป็นโลกวิญญาณแต่วิญญาณที่เราตายไปเนี่ยมันอยู่ที่กรรมที่เราทําไปตามกรรมที่เขาว่านะทุกอย่างพิสูจน์ได้นะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆพิสูจน์เอาฮะฝึกเอามนุษย์เนี่ยไปได้ทุกภูมิทั้งของมนุษย์เราเนี่ยเนี่ยยังมีมนุษย์เนี่ยสามารถจะฝึกไปได้ทุกภูมิมันอยู่ที่ความขยันในการฝึกฝนตายไปแล้วก็ไปภูมิไหนก็ภูมินั้นยกเว้นพรหมฮะพรหมเป็นชั้นที่ละเอียดพรหมนี่ไปได้ทุกภูมิยิ่งพรหมที่มีบารมีเยอะอย่างโพธิสัตว์เนี่ยไปได้ทุกภูมิสามารถไปได้เพราะละเอียดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านให้สวดจนจิตมันเบาสวดไปเรื่อยๆนะก่อนที่มันจะเบาเนี่ยมันต้องแยกนะจิตยังอยู่ในบุญท่านจึงให้แผ่เมตตาด้วยเว
วลาไปไหนแผ่เมตตาส่งวิญญาณตามถนนหนทางตามสถานที่ของโรงฆ่าสัตว์มั่งอะไรเนี่ยตามสี่แยกแล้วก็โมทนาบุญตามวัดตามวาตามคนสร้างถนนเราเห็นคนสร้างถนนยังโมทนาเขาด้วยนะฮะสร้างโรงเรียนสร้างอะไรนี่คือฟอกเราก่อนฟอกจิตเราฟอกความเมตตาเมตตาเมตตานำนะเมตตากรุณามุทิตามันจะไปอุเบกขามันจะพรมภูมิหารภูมิปัญโยทีนี้บัวก็จิตละเอียดจิตเบาจิตสบายบัวกับเมตตาบัวกับอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะคือโมทนาบุญเห็นใครทำบุญก็โมทนาเป็นกรรมฐานที่ทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ทำละจนหลับเวลาหลับต้องสวดให้หลับสวดให้หลับสวดให้ฝันเป็นบุญให้ได้อย่างบอกบุญกับความเพลิดเพลินสองอย่างมันจะไม่มีเรื่องบาปในความฝันนั่นแสดงว่าจิตบันทึกบุญได้24ชั่วโมงมีตอนกลางวันนั้นนะอาจจะมีทางโลกมั่งเพราะว่าความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเนี่ยมันก็มีมั่งไม่เหมือนในฝันนะในฝันถ้าเราไปสวดมนต์ไปภาวนาหรือไปเทศหรืออะไรเนี่ยมันจำแม่นนะหลวงตาเคยนะตอนอยู่ที่ธรรมเคยนะพอเราอยู่วิเวกคนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่มีกรรมฐานคืองานของจิตไม่มีนะเราอยู่ไม่ได้นะเราอยู่สองสามวันเราก็ดิ้นแล้วล่ะลองนึกว่าเราเทศนะเทศเนี่ยเทศไปเถอะเทศผิดเทศถูกก็เทศไปเถอะโดยความจำที่เราจำไว้โดยสภาพสังคมโดยตอนที่เราเป็นคารวะในหลายเนี่ยเรื่องธรรมะมันเป็นธรรมชาติสภาพของความเป็นจริงเราก็นั่งเทศนะเมื่อคนเยอะๆเราขึ้นไปเทศเวลาเรานอนเนี่ยมันมีความฝันเทศต่อนะพูดถึงมันจะต่อกันไปในงานเนี่ยถ้าเราทำนะท่านถึงว่าจะไปคุยกันมากคุยกันพอดีพอดีสมหัวกันมากไม่ดีกันหรอกในเวลาคุยกันมากเนี่ยคุยธรรมะสักพักมันไปทางโลกแล้วล่ะถ้าคุยไม่ใช่ไม่คุยนะคุยฮะถ้าขยันฝึกนะใช้กายวิเวกใช้จิตวิเวกนะมาอย่างนี้ก็ใช้จิตวิเวกคนเยอะๆตรวจไปยังไม่ฟังใครใจกายวิเวกจิตวิเวกจริงๆเลยนะหลวงตาว่าไม่นานพูดถึง 3-4 ปีโดยประมาณนี่นะวิเวกหมายถึงว่าถ้าเราช่วงมาอยู่ที่นี่สักสองคืนเนี่ยมันก็คุ้นๆแล้วล่ะย้ายไปทำเย็นมั่งหรือไม่ก็กลางเต็นท์อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเป็นวัดก็ได้กลางแจ้งก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยใช้อริยบททั้ง4โดยเฉพาะคนที่มาอยู่ใช้เวลาน้อยเนี่ยคืออยากให้สัมผัสอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกปกติเราก็สัมผัสอยู่แล้วล่ะทั้งโลกอ่ะความรู้สึกไงเวลาเห็นมีความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอย่างนี้ความรู้สึกทุกคนแต่มันเป็นทางโลกแค่นั้นเองทีนี้เรามาสวดมนต์ต้องการสัมผัสความรู้สึกในเรื่องของธรรมในเรื่องของธรรมะธรรมชาตินามธรรมคือจิตนะสัมผัสได้นะไม่สัมผัสไม่ได้สัมผัสได้ทุกคนนะวางอารมณ์ให้สบายนะไม่นานนะจริงๆแล้วนอนไปที่บทสวดนึกถึงภาพหลวงปู่ดูนึกถึงจักรพรรดิ
วนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยใช้เวลายืนเดินนั่งนอนอารมณ์สบายสบายอย่าไปเล่นโทรศัพท์มากเล่นก็เล่นนะไม่ช่วยพูดถึงมันก็มีมั่งอย่าไปเกินไปเสียเวลานะเรามาบางคนมาไม่นานซึ่งวัดเราเนี่ยมันพร้อมนะพร้อมโดยทุกส่วนนะอย่างอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องพลังงานเรื่องสถานที่พร้อมนะเราพร้อมนะสินก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีตอนนี้ฝึกใหม่ๆแต่โดยอาศัยเรามีความศรัทธาในหลวงพ่อมีความเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดเราเลยทำให้ไม่ขี้เกียจท่านบอกเองขยันก็ต้องสวดเองขี้เกียจเองก็ต้องสวดท่านบอกเองขยันเองก็ต้องทำไม่ขยันก็ต้องทำนะไม่รู้ว่าเองทำจนเกิดความเคยชินเองจะขยันหรือขี้เกียจเองต้องทำเพราะเวลามันแค่ยังมีชีวิตแค่นั้นท่านบอกมันก็เลยมีความเชื่อท่านก็ท่านพูดเรื่องจริงว่าเองก็ทำได้ตอนที่มีชีวิตเท่านั้นนะไอ้เรื่องโลกทั้งหลายเนี่ยเองเคยทำมาหมดแล้วล่ะท่านว่าทำซ้ำๆกันอยู่นั่นนะแต่ไอ้เรื่องธรรมะเนี่ยเองซ้ำน้อยมากเลยท่านบอกซ้ำนะน้อยท่านบอกแต่โลกนะแต่ละภพแต่ละชาติเองก็ซ้ำอยู่นั่นนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกท่านบอกมันเดิมๆนั่นนะแต่ว่าถ้าเองซ้ำๆเรื่องธรรมะเนี่ยมันก็จะเหมือนเรื่องโลกท่านบอกเข้าใจนะที่พูดเนี่ยบันทึกไว้ด้วยนะฮะท่านบอกซ้ำๆเรื่องโลกเนี่ยมันก็ซ้ำมาตั้งนานแล้วนะเองซ้ำๆเรื่องธรรมะเนี่ยพยายามซ้ำๆไปเรื่อยๆท่านบอกแล้วความซ้ำทางโลกมันจะลดลงธรรมะมันจะเพิ่มขึ้นมันจะซ้ำๆกันนั้นวะธรรมะมันก็อยู่ในโลกนั่นวะโลกเท่าแผ่นดินธรรมมันเท่าปลายเข็มในท่านพูดนั่นนะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเองจะสร้างเรื่องธรรมะมากกว่าเรื่องทางโลกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนาสูงโลกน้อยแต่ก็ต้องมีท่านบอกเพราะอยู่ในโลกแต่ให้ซ้ำเรื่องธรรมะมากให้มากก็เลยพิจารณาแล้วเราเป็นนักบวชดีกว่ามันซ้ำได้มากกว่าซ้ำเรื่องธรรมะได้มากกว่าเรื่องโลกอายุ34ก็บวชยากนะชื่อคนถามเมื่อกี้ถามดีนะเพราะเวลาเราสวดเนี่ยโลกเข้ามาแน่ๆแล้วแต่ถ้าเราขยันก็สวดขี้เกียจก็สวดเนี่ย
โลกมันน้อยลงบทสวดเพิ่มขึ้นความสงบเพิ่มขึ้นนะมันไม่ใช่วันสองวันนะท่านบอกไม่ใช่เองต้องทำตลอดชีวิตนะใช้อริยบทที่มีตลอดชีวิตด้วยท่านบอกแล้วมันชีวิตเดียวท่านบอกเองเกิดในข้างหน้าเองเองก็ต้องทำอีกเลยเพราะความเคยชินในชาติปัจจุบันเคยทำในชาติปัจจุบันจึงเองจะติดโลกนะมันก็ติดไม่นานเพราะความผูกพันกราบพระทุกครั้งถวายชีวิตทุกครั้งยังเท่ากับเราฝากชีวิตไว้กับไตรสรณคมนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเห็นเหมือนกับชาติปัจจุบันนะตาหูจมูกลิ้นกายจะเข้าไปที่ใจในการข้างหน้าเราเห็นพุทธรูปเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะนึกออกนะสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยทำไมเราต้องมองภาพพระพระในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ต่างกันจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพระพุทธรูปอะไรเนี่ยถ้าเองไม่หมั่นมองไม่หมั่นสวดเองก็บันทึกไม่ได้หรอกท่านบอกทุกวันนี้เองก็มองแต่เรื่องทางโลกนะไปตามศูนย์การค้าไปมองไปเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงทางโลกแค่เองมองพระเนี่ยเองยังมองน้อยเลยท่านบอกจริงหรือเปล่าเอาอยู่นี่จริงไหมล่ะจริงนะจริงเลยบอกเราพิจารณาโอ้จริงเพราะนั้นมันมองพระนึกถึงพระท่านยังให้กรรมพระให้สวดมนต์ให้แต่เมตตาโมทนาถวายชีวิตทุกครั้งก่อนนอนตื่นนอนในการข้างหน้าเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังเกิดอยู่ถ้าไม่เกิดอนุโมทนาสาธุแล้วท่านบอกถ้าเองยังเกิดต้องทำนะมันมองในการข้างหน้าเนี่ยมองบ่อยๆนะพระกับความเพลิดเพลินเองจะมองพระก่อนหมดเวลายังเนี่ยกำลังจะไปอีกแล้วเนี่ยกำลังจะมีช็อตเด็ดอีกแล้วเนี่ยหมดเวลาอีกแล้วรวมนึกถึงหลวงพ่อนะให้ถวายชีวิตกับท่านนะให้ท่านเป็นทุกอย่างสำหรับเราเป็นทุกอย่างแล้วขอราตนาบารมีท่านอัญเชิญเทพพรหมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทั้งสามโลกธาตุโลกของวิญญาณโลกของโอปาติกะทั้งหลายมาอนุโมทนาบุญกับเราและรวมบุญกุศลกับเราทุกวันนะตลอดชีวิตของเราเนี่ยอธิษฐานบุญบารมีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัสสะบารมีเพื่อนำมาเป็นประโยชน์นำมาเป็นกำลังอธิษฐานเอาสัพเพโหทาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาI'm not.
อุบาสิกา
วงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้ถวายปัจจัยสี่ให้แก่ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้เหล่าเทวดาอารักษ์ที่อารักขาข้าพเจ้าและเหล่าเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในวิหาร